สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมมี่สามดาวค่ะวันนี้ทอมมี่สามดาวสิพาท่านผู้ชมไปหาคุณแม่บัวคุณแม่บัวฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปหมู่บ้านผีหมู่บ้านผีหลังเก่าไปเพื่อกะขาเนื้อให้กินกินเนื้อเสร็จคุณแม่บัวสีกับไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดกับพ่อผีหลายไปข้อดอนจักรูดอนพุตาดอนพุตาเนี่ยก็มีต้นให้ต้นบักไงหนึ่งคุณแม่บัวสีกับไปกราบลงสามเถื่อค่ะท่านผู้ชมไปกราบลงสามเถื่อแง้นหน้าขึ้นไปค่ะท่านผู้ชมแง้นหน้าขึ้นไปแบบต้นโพเลขสามโตเหมืองเกิดเลยค่ะท่านผู้ชมอยู่ทั้งต้นโพแล้วคุณแม่บัวสีกับไปวัดป่าไปวัดป่าปูวัดป่ากับให้น้องใหม่คุณแม่บัวสีก่อนที่คุณแม่บัวสีจะไปตัดน้องใหม่เนาะค่ะคุณแม่บัวสีกับไปขอเลขมาขอโชคขอลาภให้โชคให้ลาภลูกหลานในเด้อคุณแม่บัวว่าก่อนจะกลับขึ้นรถเพิ่นมากระซิบใส่หูคุณแม่บัวสีสามโตกับท่านผู้ชมมากระซิบบอกเลขคุณแม่บัวสีสิเป็นเลขดีหรือไรกับไปฟังพร้อมๆกันนะคะเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมี่สามดาวนั่นไม่เด้อค่ะกับไปเบิ่งคลิปของคุณแม่บัวสีพร้อมๆกันเลยค่ะแม่บัวสวัสดีค่ะครับผมอันแม่บัวฝันจังไดเนาะครับเอาสู่ FC ฟังหน่อยครับเมื่อคืนนี่ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดคือเก่าลงป่าเก็บเห็ดเก็บเห็ดป่าเก่านั่นล่ะป่าทั้งผีหลอกแม่บัวทั้งผีหลอกนั่นล่ะห่วยปลาผีดุที่เสียนี่เนาะมันดุกี่แล้วปีมองหันครับก็ไปเห็นบ้านเก่าๆคือเก่าครับไปเห็นบ้านหมู่บ้านเก่านั่นล่ะสิเพิ่นเอาเนื้อให้งวดก้อนนี่แม่นสิเพิ่นเอาเนื้อให้งวดก้อนนี่ล่ะโอ้เพิ่นเอาให้ครับครับขาตัวนึงแล้วก็มันบ่พอกันนั่นล่ะมองหันล่ะบ้านเก่าหมู่บ้านนั่นล่ะหมู่บ้านเก่าๆนั่นขางัวบ่ขากล้วยอีกแล้วแม่นได้ไปกลับไปอีกครับครับกลับไปกับก็ไปกินเข่าน้ำเขาคือเก่ากินเข่าน้ำซุ่มพีนั่นล่ะซุ่มบ่ฮู้จักนั่นล่ะโอ้ไปนั่นมองไปเก็บเพชรนั่นน่ะแม่นมองไปเก็บเพชรนั่นล่ะครับเป็นฝันหวดก่อนเนาะที่ว่าเพิ่นขาดเนี่ยเพิ่นขาดได้ตัวนึงโอ้ครับๆตัว2บ่พอบ่พันได้เพิ่นว่าหวดก่อนเพิ่นก็เลยขาให้เฮาเฮาใส่กับเพิ่นก็เอาใส่กับตายเฮานะเฮาก็ทั้งกินทั้งยังกินทั้งสี่ห้าขนาดครับก่อนมันเกินจังซั่นแล้วมันก็เลยมีเป็นไว้นึงอันเมื่อคืนนี่ก็ฝันว่าได้ขาอีกบ่เป็นขาอีกบ่เมื่อคืนนี่ฝันว่าได้ไปหั่นล่ะไปอันหมู่บ้านเก่าๆนั่นล่ะโอ้หมู่บ้านผีนั่นล่ะหมู่บ้านผีนั่นน่ะครับเก่าๆนั่นครับแต่ว่าไปเห็นคือดอนผู้ตานี่ดอนผู้ตาโอ้ครับๆๆดอนผู้ตาอยู่หั่นมันมีต้นให้ต้นบักไงเลยดอนผู้ตาอันนั้นก็เลยไปกราบไปไหว้เพิ่นมันมาล่ะครับไปไหว้เพิ่น3เทื่อเงยขึ้นต้นโพนั่นต้นโพใหญ่นั่นโอ้ครับเพิ่นเขียนเลขไว้นั่น3 5 9 3 5 9 3 5 9 5 9แม่น3 5 9ครับเลขตัวบักง่ายเลยคือเป็นบ้านเลขที่เพิ่นบ่จักครับครับก็ไปไหว้ไหว้ได้3เทื่อแต่ว่ามันเป็นที่คือเคยฝันตัวนี้คือเคยฝันว่าไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปฝันเห็นนั่นโอ้แต่ไปกาญจนบุรีนั่นแม่นที่มันเลขออกนั่นมันออกอย่างงวดก่อนโอ้แต่ไปกาญจนบุรีจำบ่ได้หลายงวดแล้ววะหลายงวดผ่านหลายงวดแต่งวดนั้นถือกี่ดีงวดนั้นที่เป็นถืออยู่บัดนี้มันก็คือมาเป็นบัดมันก็ว่าเป็นแบบนั่นล่ะมีสารมุตาสารนั่นแต่บ่เห็นคนก็ได้ไปกราบบ่ายเพิ่น3เทื่อกราบได้แล้วกราบได้แล้วก็เลยแฮนขึ้นนะแฮนขึ้นมันเป็นต้นให้ใหญ่นวลมันก็เห็นเลขจิ้งครึ่งอยู่ตัวนั้นเออเลขมันสิเป็นเพิ่นเขียนไว้เลยตัวบักงามหนึ่งครับตัวเลขนั้น395 359โอ้359 359 359ไปแล้วก็เลยมาพี่ล่ะไปได้อีหยังดอกคือว่ามันจะของเก็บคือเขาเอาเดของให้จังซี่นะครับเดของให้ก็เป็นกระต่ายอยู่เด้แต่ก
กะตาคือจะกะตามากะตาอย่างล่ะเพิ่นเอาได้ให้ก็ได้ห้อยศอกมาอยู่ครับห้อยศอกมามาห่อนเฮือนมานี่มาห่อนเฮือนก็เลยมาวางกะตาไว้หน้าบ้านเด้บ่ได้เอาเข้าเมื่อบัดนี้เอาในนักเป็นนักสั่นก็ได้ว่าโอ้คือเป็นแนวนี้เนาะกะตาบ้านเลขที่แม่บัวล่ะครับบัดนี้บ้านเลขที่325 325 325บ้านเลขที่อายุแม่บัว57 57ปีครับแล้วบัดนี้แม่บัวไปเก็บเพชรนี่ได้บ่ครับก็กันนะที่เพิ่นเอาอันนี้กะตาให้กะว่ากะตาเป่าแล้วห่วยสอกมามาวางไว้หน้าบ้านนั่นน่ะครับโอ้แต่ก็ใครอยู่เห็นเลขนี่ต้นโพอยู่เนาะแม่นครับผมเพราะมื้อนั้นออกจากวัดป่าเนาะพระเถียงเนาะมันเป็นตะเหงิดอยู่เด้โอ้เอาเอาให้ฟังแม่ครับเป่าสู้ FC ฟังนะครับตะเหงิดอยู่เด้แต่เอาไปเลยเอาเลขน้ำปูวัดป่าเปียวดิน้ำปูวัดป่าแต่ก้อนสองมาวันนี้ว่าจังไหนก้อนสองมาปูไปไปเอาหน่อไม้ก้อนสิไปเอาเลขนั่นฝันว่าจะไปหักหน่อไม้ฝันว่าจะไปหักหน่อไม้ได้หน่อไม้บักร้ายหนึ่งเต็มกระตาครับมันโต๊ะไม้ยังมาเศร้าเพราะเที่ยงกับผ้าว่าไปเอาเลขน้ำปูครับไปเอาเลขน้ำปูเป็นบ่ล่ะเพิ่นกับปูเลยว่าเอาอันโยมแม่เอาหน่อไม้ไปกินแน่นั่นน้ำใหม่มันหลายๆเพิ่นว่าครับปัดขาออกมาบัดนี่ก็เลยว่ากูเอ้ยงาเอ้ยเพิ่นอันปูอยู่นี่จะที่อยู่นี่คัดสิบอกเลขบอกเบอร์ลูกหลานกันนําไปบอกเด้อแต่ว่าขี่รถออกมามาซิมใส่หูครับซิมใส่หูบ่แม่นฝันแม่นบ่ตัวนี้อันนี้ต้องบ่ฝันโตกิ๋งเลยโอ้ยเรื่องจริงเลยครับแม่นมาซิมใส่หูคือว่า1571จังซี่นะ157 157ได้ยิน2 3เทื่อพุ่นเด้ออกแกกวัดนั่นล่ะครับบัดแม่นสิว่าสู้พอเที่ยงฟังมันก็เลยอดบ่ได้ก็เลยเว้าซุ่มปอกป่าฟังนะอันนี้เฮายินชัดเจนเรื่องจริงเลยเรื่องจริงตัวนี้เรื่องโอ้ยครับเพิ่นอาจสิให้โชคก็ได้เนาะพอเที่ยงเนาะเรื่องจริงบ่แม่นนั่นบ่แม่นฝันครับสาธุสาธุออกมาจากวัดพุ่มลูกหลานเด้อปวดพุ่ม FC ในเด้อเนาะพอเที่ยงเนาะแม่นปวดท้าย FC ในเด้อก็ฝันตัวเท่านั้นล่ะเดี๋ยวพระเที่ยงขอต่อถ่ายจักหน่อยเนาะมื้อนั้นไปเอาแล้ววันนี้ก็ออกมาก็เลยว่าไปยายบัวว่าแปลน้ําใหม่พ่อแปลปูใหม่แปลน้ําใหม่ยายบัวไปตัดเอาเพิ่นว่ามันโหกว่ามันโหกให้ชาวบ้านชาวบ้านก็บ่เอาชาวบ้านก็มีเพิ่นว่าก็เลยบอกว่าเออไปเอาน้ําใหม่ก็ขอเพิ่นแหน่ว่าซั่นปู่ย่าตายายอันเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี้ว่าซั่นดอกครับพอดีขึ้นรถมาก็เลยว่าเออบอกเพิ่นให้เลยยายบัวว่าซั่นบอกเพิ่นนําไปบอกแหน่บอกตรงๆอย่าปิดอย่าบังลูกหลานมันหูหนาตาทิพย์บ่คือเพิ่นเพิ่นหูแก้วตาทิพย์เพิ่นสิแนมเห็นครับบอกเพิ่นเด้อยายบัวก็ได้เว้าว่าเออนําไปบอกนี่เด้อบอกชัดๆเด้ออย่าปิดอย่าบังเด้อยายบัวก็ได้ว่าก็ทั้งเว้าทั้งนั่งรถขี่กําลังขับออกมาโอ้ครับๆแต่ว่าตอนเพิ่นก็สิบอกกันนั่นตอนใดนั่นบ่ฮู้ตอนออกมาจากวัดโอ้ก็สิอยู่ในรถเลยแม่นตอนออกจากวัดเลยก็สิอยู่ในท้องรถเลยบ่แม่นก็สิอยู่ในรถเลยครับครับสาธุสาธุแต่ทะเบียนรถนี่คือบ่ต้องเอาหรอกเนาะพอเทื่องเนาะทะเบียนรถบ่เกี่ยวหรอกบ่เกี่ยวเกี่ยวกับตัวเลขที่กระซิบบอกมาอยู่แล้วครับครับครับสิ่งงวดก่อนเพิ่นก็บอก159เห็นบ่ล่ะมันแต่ว่ามื้อหลังมาเพิ่นเอาเฮ็ดไปให้ดอกเดียวพอเทื่องบ่เฉลียวใจครับว่าเออเพิ่นให้มา159เพิ่นเฮ็ดมาดอกนึงเฮ็ดมันก็56หรือมันสิเป็น159 169บอกก็บ่ว่านะนะครับครับครับก็บ่ว่าเพิ่นเอาเฮ็ดมาให้ดอกนึงมันบ่เฉลียวใจเพิ่นก็จะบอกอยู่มันอาจจะจังได๋เราบ่ฮู้จักเนาะเพิ่นก็เลยให้มาแบบปริศนาพอปริศนามาเพิ่นก็มาแก้ว่าเออมันอาจจะบ่แม่นเลข5มันอาจจะเป็นเลข6เพิ่นก็เลยเฮ็ดไปให้นําคนครับครับบ่แม่นตัวนี้เพิ่นอาจสิมาย้ําอีกก็ได้มันน่าจะแม่นอยู่ดอกพอเพิ่นก็สิบอกไปนั่นก็บอกเพิ่นก่อนจะออกมาก็บ่เที่ยงก็เว้าอยู่ก็ได้เว้าคือกันว่าบอกแต่เด้อลูกหลานมันฮู้หน้าตาติบ่บ่แม่นฮู้แก้วตาจิตคือปู่ย่าตายายจะที่เจ้าทางว่าซั่นไปบอก3ตัวตรงๆเด้ออย่าปิดอย่าบังว่าซั่นครับพอขี่ไปฮอดกันทลักเพิ่นบอกสู่ฟังว่าออกมาจังหวัดนั่นล่ะมันก็สิบบอกครับว่าซั่นโอ้แต่ว่าก็อยากเว้าอยากเว้าแหอดบ่ได้นะก็เลยเว้าเลยคือการก็ม่วนก่อนเห็นบ่ม่วนก่อนนี่ง้อยหลังง้อยท้ายรถไปเรื่อยไปปิดประตูยายบัวเข้าห้องน้ําปิดประตูก็บ่แม่นปิดดอกเข้าประตูอยู่เปิ่งๆๆ3 4เทื่อไปเข้าห้องน้ําแม่นยินอยู่ของยินเว้าอยู่พอกลับมาฮอดบ้านบัดนี้ก็ลงไปสวนก็ไปพ่วนหินพ่วนหยังเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ลงไปน้ําไปนั่งอยู่ที่หอคอยเฮาเฮ็ดไว้นั่นน่ะว่าซั่นเบิ่งมึงเฮ็ดอันก้อนดินบักทั่วอยู่ว่าซั่นนั่นขึ้นเมื่อหลายกุลิเกกหัวเอาว่าซั่นครับก็มันปวดหัวโอ้ครับต้นไม้ยังมาแรงก็บ่ปัดนั่นน่ะโอ้ครับครับแม่บัวครับผมอันย้ําตัวเลขให้ FC ฟังหน่อยเนาะครับเนาะมีจักชุดมีจักชุดจักหางครับ
เอาเลขอันที่ไปเก็บเห็ดเห็นเลขชัดๆเจ๊ยเจ๋วนะแม่บัว359 359 359ที่เห็นที่ต้นโพนั่นน่ะอันนี้ก็ที่เพิ่นก็สิบอกแม่นมาตอนก็สิบอกว่าแต่ว่าตัวกิ่งนี่บ่ได้ฟันตัวนี้บ่ได้ฟันครับเป็นความกิ่งตัวนี้นะครับตัวไหนครับ157 157 359 157ครับๆๆจะมีเลขอีก2ชุดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณาเบิ่งให้มากก็ได้บ่มากก็ให้เบิ่งผู้ความสนานแค่บ่มันมีความฝันมีความที่จะเว้าสู่ฟังพอเที่ยงกับบ่าวแอมก็เลยก็ต้องมาติดตามครับเอาไปแบ่งปันให้กับชมแฟนช่องครับถือบ่ถือมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะบ่าวแอมเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฝันบางครั้งมันก็เข้าอย่างว่าที่ผ่านมาก็พลาดแค่แต้มเดียวเลข3ตัวเนาะครับฉะนั้นแล้วก็ให้มากก็จัดครับผู้ชมขอบคุณขอบคุณยายบัวเนาะครับขอบคุณยายบัวหลายๆครับแม่บัวครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวท้องมี3ดาวก็สิจดตัวเลขแต่สมมติให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท้องมี3ดาวนั่นไปเด้อค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่บัวสีค่ะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมคุณแม่บัวสีฝันว่าได้ไปหมู่บ้านผีค่ะท่านผู้ชมหมู่บ้านผีหลังเก่าแต่คุณแม่บัวสีก็ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็นดอนปูตาดอนปูตานี่มีต้นให้ต้นบักใหญ่หนึ่งคุณแม่บัวสีว่าคุณแม่บัวสีก็เลยไปกราบเพิ่น3เทื่อกราบเพิ่น3เทื่อแล้วเงยหน้าขึ้นไปต้นโพเห็นเลข3โตชัดแจ๋วเลยค่ะ359 359แล้วคุณแม่บัวสีก็ไปวัดป่านะคะเนาะไปวัดป่าไปวัดป่าหลวงปู่ว่าให้ไปเอาหน่อไม้หน่อไม้อยู่กอแม่บัวสีก็ไปเอาหน่อไม้อยู่กอก็ไปกราบไปไหว้ขอเพิ่นขอเลขขอโชคขอลาภเพิ่นก่อนแม่บัวสีจะกลับขึ้นรถเพิ่นมากระซิบใส่หูคุณแม่บัวสี157 157บ้านเลขที่คุณแม่บัวก็325เนาะค่ะเนาะ325ก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายน65ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมพี่กรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคหมานๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ